ดูแลตัวเองยามชราเราทุกคนต่างต้องเดินทางเข้าสู่ช่วงเวลาที่เรียกว่าวัยแก่ชราความชรานำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายจิตใจและทางสังคมการอยู่ในวัยแก่ชราเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายการยอมรับว่าชีวิตนั้นเปลี่ยนแปลงไปทุกวันเป็นสิ่งสำคัญการเรียนรู้ที่จะอยู่กับความเงียบสงบและสร้างความสุขจากสิ่งที่เราทำได้เองจะทำให้เราไม่ต้องคาดหวังจากใครการฝึกให้ตัวเองมีทักษะการจัดการกับความเหงาการหากิจกรรมที่เรารักและการสร้างสังคมเพื่อนฝูงใหม่จะช่วยให้ช่วงชีวิตนี้มีคุณค่าและเต็มไปด้วยความสุขมากกว่าการรอคอยการดูแลจากคนอื่นในยุคนี้มีโอกาสมากสำหรับผู้สูงอายุที่จะใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและเป็นอิสระการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนและการพบปะเพื่อนร่วมรุ่นเป็นสิ่งที่สามารถเพิ่มคุณค่าให้กับชีวิตผู้สูงอายุทำให้เรารู้สึกมีชีวิตชีวาความสุขในบ้านปลายชีวิตควรมาจากการเตรียมตัวให้พร้อมการพึ่งพาตัวเองและการสร้างคุณค่าในสิ่งที่เรามีการยอมรับความเปลี่ยนแปลงของชีวิตและไม่ฝากความหวังไว้ที่ลูกหลานจะช่วยให้เรามีชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขแม้จะต้องเดินทางเข้าสู่วันสุดท้ายของชีวิตด้วยตัวเอง